อยากจะฝากให้ท่านใช้ดุลพินิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านไม่จำเป็นต้องฟังเสียงของประชาชนและท่านมีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจเรียกได้ว่าต้องรอลุ้นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของทางสว.ในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งทางด้าน8พรรคร่วมรัฐบาลก็ผลักดันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่จะถึงฝั่งฝันหรือไม่ก็ต้องจับตาดูท่าทีของสว.นี่แหละค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมยายขินนะคะได้อัดคลิปฝากไปถึงสว.ทั้ง250ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมกันค่ะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดสำหรับทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากทางสว.ล่าสุดยายขินก็อัดคลิปเช่นกันค่ะพร้อมฝากข้อความบางช่วงตอนไปถึงสว.ทั้ง250ท่านเอาไว้ว่าถึงสว.ทุกท่านใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกคุณสมบัติคนที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและยายมองว่าท่านไม่จำเป็นต้องฟังเสียงของประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสมาชิกวุฒิสภา250ท่านมาตามรัฐธรรมนูญและท่านมีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายมีหน้าที่แต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นองค์กรอิสระและมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติที่ดีงามและถูกต้องเพื่อมาเป็นผู้นำของประเทศไทยใกล้เข้ามาทุกทีนะคะกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงค่ะก็ลุ้นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะทีนี้มาดูในส่วนของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกันบ้าง250ท่านยายอยากจะฝากถึงทุกท่านค่ะอยากจะฝากให้ท่านใช้ดุลพินิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและยายมองว่าท่านไม่จำเป็นต้องฟังเสียงของประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250ท่านมาตามรัฐธรรมนูญและท่านมีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายมีหน้าที่แต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นองค์กรอิสระและมีหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติที่ดีงามและถูกต้องเพื่อมาเป็นผู้นำของประเทศชาติท่านมีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจค่ะแต่ถ้ามันมีการแย้งว่าสว.มาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนดังนั้นสว.ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนสิถ้าอย่างนั้นท่านสว.ค่ะ14ล้านเสียงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศค่ะเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ต้องการนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทิมพิธาค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมานายพิธาและพรรคก้าวไกลมีชนักติดหลังโดยเฉพาะปมร้อน2คำร้องใหญ่ที่นายพิธาถูกร้องเรื่องการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครส.ส.อีกทั้งปมร้อนใหญ่จากนโยบายมาตรา112ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทั้ง2เรื่องกำลังจะถึงมือศาลรัฐธรรมนูญในอีกไม่ช้านี้ดังนั้นต้องมาติดตามดูว่าทั้ง2คำร้องดังกล่าวนั้นหากมาถึงมือศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรและที่สำคัญต้องมาวัดใจสว.บางกลุ่มที่ยืนยันจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอ้างถึงหลักการเสียงข้างมากในสภาไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store